โอ้โอ้เด็กกูเด็กกูสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูของการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่ชอบแล้วผมพูดความรู้สึกหลังดูไว้ประมาณช่วงเดือนเมษานู่นเลยนะครับก็นานแล้วนะโคตรนานเลยแล้วก็นี่นะครับก็ดูจนครบแล้ว4ซีซั่นรวมถึงตอนพิเศษด้วยไหมที่เป็นตอนเขาเรียก OVA ไอ้ OVA ตรงนั้นน่ะเป็นเหตุการณ์ที่พวกห้อง A เขาฝึกก่อนที่จะไปทำการสอบใบอนุญาตการเป็นฮีโร่ชั่วคราวนะครับมันเป็นอีเวนต์ก่อนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย OVA ก็จะอยู่ช่วงประมาณจบซีซั่น3ไปซีซั่น4เอาเป็นว่าก่อนคุณจะไปดูสอบใบอนุญาตคุณก็ดู OVA ก่อนต้องพูดอย่างนี้ก่อนตอนซีซั่น1เป็นการเปิดเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้เราชอบการ์ตูนเรื่องนี้ได้ไวมากคือเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่ดูไม่กี่ตอนผมติดเลยผมเริ่มติดเลยนะแล้วก็ตอนซีซั่น2ก็สนุกตอนซีซั่น2เป็นเรื่องราวของอะไรแล้ววะซีซั่น2คือดูสักพักแล้วอ่ะคือผมดูจากทางป๊อปนะครับเพราะเขามีภาคไทยนะนักพากย์ที่ผมพอที่จะรู้จักบ้างก็จะมีคุณไบนะครับภาคเป็นเดกุแล้วก็จะมีคุณเอิร์ธธนุดันนะครับคุณเอิร์ธผู้ทรงพลังนะฮะเป็นเอิร์ธผู้ทรงพลังเพราะว่าใครดู My Hero ภาคไทยของป๊อปแล้วจะรู้ว่านี่มันเอิร์ธเหรอไม่มีพูดเสียงปกตินี่พูดอย่างนี้ตลอดเลยเฮ้ยอย่างนี้ตลอดคุณเอิร์ธน่าจะหมดน้ำขิงไปหลายแก้วนะครับกับการภาคเป็นบาคุโกในเวอร์ชันของป๊อปนะฮะแต่ว่าซีซั่น2เป็นงานแข่งกีฬาสีซีซั่น2เป็นงานแข่งกีฬาสีพูดตรงนี้เลยว่าซีซั่น2ก็มันซีซั่น1ว่ามันและซีซั่น2เหมือนแบบไม่ต้องทำความรู้จักกันแล้วไงขยี้อย่างเดียวชื่อว่าขยี้ถ้าเป็นผ้าก็สะอาดอะซีซั่น2นี่คือไอ้เจ็ดแม่เป็นซีซั่นที่ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งคือผมติดเลยอะแล้วผมอะอยากแบบมีเดกุไว้ที่บ้านสักตัวหรืออะไรอย่างนั้นเลยนะขนาดนั้นเลยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหซีซั่น2ไม่เป็นการแข่งกีฬาสีและมันมีความสัมพันธ์ของตัวละครที่เล่นกันภายใต้การบิ้วอัพตรงนั้นด้วย My Hero Academia เนี่ยดีอย่างนึงคือเขาเล่นเหตุการณ์เรื่องราวเหมือนแบบช่วงชีวิตมัธยมนะบางคนก็เริ่มสนิทกันแต่วันแรกบางคนก็มีอีโก้สูงอย่างตัวละครบาคุโกเนี่ยก็ยังมีอีโก้สูงอยู่เพราะว่าตอนในอดีตตั้งแต่เด็กบาคุโกกับเดกุเนี่ยรู้จักกันถูกไหมแล้วเขาสองคนเนี่ยอยู่ในจุดยืนที่เดกุอีขี้แพ้ไอ้ขี้แพ้แล้ววันนึงไอ้ขี้แพ้ไอ้เหี้ยเก่งเริ่มเก่งกว่ากูแล้วนี่ความคิดของบาคุโกนะเริ่มเก่งกว่ากูแล้วไอ้ขี้แพ้ไอ้กระจอกนั่นแม่งเริ่มแซงกูแล้วเริ่มแบบไอ้เหี้ยเทียบทันกูแล้วก็บาคุโกด้วยความที่เขาเป็นคนที่ถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวคือถ้าใครดูจบซีซั่นแล้วอ่ะคุณจะรู้จักแม่ของบาคุโกเขาเป็นคนโผงผางเหมือนบาคุโกเลยคือบาคุโกเป็นคนที่ได้แม่มาแต่ใครสังเกตตัวละครพ่อของบาคุโกบ้างเขาเป็นคนที่ใจดีนะมันดีอย่างนึงคือตัวละครเรื่องนี้ถ้าใครได้เห็นพ่อแม่ของเด็กๆแล้วอ่ะคุณจะรู้ว่าตัวละครพ่อแม่เนี่ยจะสะท้อนตัวละครตัวนั้นด้วยอันนี้ดีเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างบ้านของบาคุโกถูกไหมแม่เขาจะเป็นคนโผงผางเลยคนจริงใจแบบโผงผางมักจะสร้างความขุ่นข้องหมองใจมักจะทำร้ายเอางี้ดีกว่ามักจะทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวมันเป็นธรรมชาตินะครับคือการที่คนเราเป็นคนพูดตรงอ่ะดีครับการเป็นคนพูดตรงอ่ะดีแต่พูดตรงกับพูดเป็นเนี่ยคิดดีๆการคุยกับคนการสื่อสารกับคนเนี่ยมันต้องการความเข้าใจมากกว่าความตรงไปตรงมาคือบ้านบาคุโกเนี่ยเขาก็แม่เขาเป็นคนแบบนั้นคือพูดตรงๆนะครับรู้สึกอะไรกูก็พูดออกไปส่วนพ่อเขาจะเหมือนเป็นน้ำเย็นคอยลูบตลอดเพราะฉะนั้นบาคุโกเนี่ยถ้าใครดูจบ4ซีซั่นเนี่ยคุณจะรู้ว่าตัวละครตัวเนี้ยจริงๆแม่งโคตรรักเพื่อนเลยมันจะมีช่วงนึงที่ตอนบาคุโกโดนวิเลียนจับไปคือผมเป็นคนจำไทม์ไลน์ไม่ค่อยได้จำในเหตุการณ์ได้อย่างเดียวผมจำไม่ได้แล้วว่าเหตุการณ์นี้อยู่เมื่อไหร่ก็คือน่าจะเป็นช่วงซีซั่น3มั้งบาคุโกเป็นคนหัวร้อนใช่ไหมจากกีฬาสีตอนซีซั่นที่2ถูกไหมแล้วเขาเนี่ยทางสมภารวิลเลียนเขามองว่าเฮ้ย
ไอ้บาคุโกเนี่ยมีสิทธิ์เข้าด้านมืดนี่อย่างกับดัตเวเดอร์แต่ณตอนนี้นะผมกล้าพูดว่าคนที่จะเข้าด้านมืดเนี่ยไม่ใช่บาคุโกแน่บาคุโกไม่มีทางเข้าเป็นด้านมืดแน่เพราะว่าจิตใจเขาจริงๆแล้วอะจิตใจเขาเป็นคนโคตรพระเอกเลยสำหรับผมมองว่าบาคุโกเป็นคนที่จิตใจเขาโคตรพระเอกเลยแต่เพียงแค่เขาคุยไม่เป็นเขาเป็นคนที่ทักษะการเข้าหาผู้อื่นเนี่ยต่ำมากต่ำพอๆกับทักษะการเดินทางของโซโลในวันพีซอ่ะเออพอกันอ่ะโซโลนี่คือแม่งท่าให้เดินเองมันก็หลงชิบหายไปปวงอ่ะเหมือนกันบาคุโกเนี่ยทักษะการพูดคุยทักษะการสื่อสารกับมนุษย์ด้วยกันนะครับมันต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครอีกตัวนึงที่ข้างนอกโผงผางแต่ข้างในจิตใจอ่ะเขาเป็นพระเอกมากเขารักเพื่อนมากแต่ในซีซั่น2อ่ะตัวละครตัวนี้ยังไม่ได้ถูกขัดเกลาถูกไหมครับคือในซีซั่น4อ่ะเราถึงจะได้เห็นว่าตัวบาคุโกผมจำไม่ได้ซีซั่น4หรือซีซั่น3แต่น่าจะเป็นซีซั่น4ที่สอบซ่อมอ่ะต้องไปเลี้ยงเด็ก ที่สอบซ่อมแม่งต้องไปเลี้ยงเด็กอ่ะเอ้ยเหี้ย มันเป็นอีเวนท์ที่คือถ้าไม่ใช่แฟนน่ะก็คงจะไม่ชอบอีเวนท์เนี้ยแบบไอ้เหี้ยอยู่ดีมาเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วสู้กับเด็กๆอะไรเงี้ยผมมองว่าอีเวนท์พวกนี้มันเป็นอีเวนท์ที่เขาให้โชว์โมเมนต์อื่นๆของตัวละครบ้างนึกภาพว่าซีซั่น1ซีซั่น2ซีซั่น3แม่งดุเดือดเหี้ยเลยนะก่อนหน้าที่จะมาเลี้ยงเด็กก่อนหน้าจะมาสอบซ่อมอย่างงี้ดีกว่าเขาแบบโหแม่งดุเดือดเหี้ยเลยนะแล้วแบบว่าMy Hero Academia เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยการบิวอัพสร้างแรงบันดาลใจยิ่งมาในช่วงหลังๆเท่าที่ผมดูเนี่ยไอ้ชื่อขี้จุดนี้หนักมากขี้จนรู้สึกว่าหลังๆมันมากไปเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยๆไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าตัวไหนที่ไปสอบซ่อมบ้างแต่มันจะมีกลุ่มของพระเอกที่มีปัญหาเออมีตัวนี้ไปสอบซ่อมโยอาราชิโอ้ยตัวจริงตัวละครนี้เท่นะเท่ๆตัวละครเนี้ยมันมีปัญหากับโทโดโรกิเพราะว่าตัวโยโรชิเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยเขาเป็นติ่งของ Endeavor ถูกป่ะเออเป็นติ่งของ Endeavor พ่อของโทโดโรกิแล้วเขาชอบมากมันมีเหตุการณ์ฝังใจจำไว้เลยนะพวกใครที่แม่งอยู่ในรุ่นพวกกูนะไอ้เหี้ยแบบทำอะไรกับเด็กๆคิดเยอะๆไอ้เหี้ยจุดนี้จริงจุดนี้จริงๆคือเด็กแม่งจำเว้ยเหมือนผมมีหลานอย่างเงี้ยถ้าไปหยอกเขาไปแซวอะไรผิดจังหวะเขาจำจนเขาจำแบบจำข้ามปีจำข้ามชาติเลยนะเขาจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอจุดเนี้ยเขาก็เล่นนะครับตัว My Hero Academia เขาก็เล่นจุดเนี้ยว่าโยอาราชินะครับเขาเคยไปต่อคิวแบบขอลายเซ็น Endeavor แล้ว Endeavor ก็เหมือนแบบคือในเรื่องเนี้ยพวกที่เป็นระดับท็อปๆก็เหมือนแบบซุปเปอร์สตาร์นะแบบณเดชน์ยาย่าฟิลนั้นน่ะวันนึงอ่ะมีคนเข้าหาเขาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนึกภาพไปมันโอ้โหมันเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางครั้งที่เขาเทคแคร์แฟนไม่ทั่วถึงแต่โยอาราชินี้คือเป็นเคสที่ร้ายแรงหน่อยเพราะว่า Endeavor เหมือนอยู่ในอารมณ์หงุดหงิดอยู่ด้วยไอ้ตัวโยอาราชิมันจะยื่นไปให้เซน Endeavor มันแบบโอ๊ยรำคาญอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยี่หน่อยนะเออการ์ตูนเขาขยี้หน่อยเพราะว่าตอนที่เราได้เห็นไอ้โมเมนต์เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังแฟลแบ็กเล่าภูมิหลังนะครับเรื่องราวของโยอาราชิว่าเป็นอย่างไรคือทำให้เรารู้จักตัวละครตัวนี้มากขึ้นแหละนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่มาแต่เริ่มแล้วก็ตามเนี่ยมันจะมีหลายๆช่วงที่ซีซั่นหลังๆมาเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องแฟลแบ็กเนาะเพื่อที่จะปูเล่านะครับผูกตัวละครทำให้คนดูเนี่ยรู้จักเขามากขึ้นเพราะว่า My Hero Academia เนี่ยข้อเสียของมันมี1อย่างผมดูมาเรื่อยๆแล้วผมเจอข้อเสียละในช่วงซีซั่นแรกๆอ่ะเขายังเวทน้ำหนักของตัวละครได้ไม่มากเพราะตัวละครใน My Hero Academia คือเยอะมากการ์ตูนเรื่อง My Hero Academia เนี่ยสำหรับผมเป็นการ์ตูนขายคาแรคเตอร์บางช่วงถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะไม่ได้โดดเด่นมากมายอ่ะแต่เขาเน้นมากคือทำให้คุณชอบตัวละครตัวไหนสักตัวนึงแล้วพาตัวละครตัวนั้นไปสู่อีเวนต์ต่างๆเพราะฉะนั้นตัว My Hero Academia เนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นการ์ตูนขายคาแรคเตอร์เขามีคาแรคเตอร์ให้คุณเลือกสรรเยอะมากคราวนี้ปัญหาก็คือไอ้ช่วงเริ่มๆอ่ะมันจะมีตัวละครบางตัวที่มันตกโฟกัสไปในภาคที่1เนี่ยมันจะมีตัวละครเน้นๆก็พวกเดกุโทโดโรกิบาคุโกอุราระกะอาซุยยาโอโยโรสึมิเนตะอิดะแต่มันจะมีตัวละครหลายๆตัวที่เนื้อเรื่องอ่ะเขาให้น้ำหนักกับมันน้อยเขาให้แอร์ไทม์กับมันน้อยมันเลยกลายเป็นตัวละครที่ในช่วงแรกๆอ่ะเราจะแทบไม่รู้จักอะไรเขาเลยอย่างพวกแบบโทโกยามิชิโร่นี่ก็แทบแบบรู้จักน้อยมากคามินารินี่ก็
แทบเห็นพลังเลยแบบเน้นขายเน้นฮากันอย่างเดียวคิริชิมะนี่ก็เพิ่งมารู้จักตอนซีซั่นหลังๆซีซั่น4นะครับผมอย่างคิริชิมะเนี่ยเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่ตกโฟกัสสำหรับผมนี่เป็นสับส่วนตัวนะครับช่วงซีซั่นแรกๆไอ้คิริชิมะเนี่ยมีซีนเท่ก็เยอะนะในกีฬาสีก็มีซีนเท่แต่ว่าเราแทบจะแบบมีเวลาที่จะโฟกัสกับมันมีเวลาที่จะรู้จักกับมันน้อยมากนะครับผมแต่ในซีซั่น4มันก็มีเวลาที่โดดเด่นขึ้นมาและในซีซั่น4โคตรเท่เลยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวละครพวกนี้มีตัวละครอีกหลายตัวที่เท่มากคาแรคเตอร์ดีไซน์ก็ดีพวกการนำเสนอก็ดีมันเท่มากมันมีเรื่องราวดราม่ามันมีเส้นเรื่องมันมีสไตล์ของตัวเองที่ชัดเจนฮาซุมินี่ก็ดีนะครับฮาซุมิเห็นตอนกีฬาสีด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ออกมาตอนหลังที่มาปรับชุดให้พระเอกตัวละครนี้ก็น่าสนใจผมก็อยากรู้จักเพราะฉะนั้นในซีซั่น 3-4 มาเนี่ยเขาจะมีการเล่าแบบนี้เยอะแฟลชแบ็กเริ่มที่จะขยี้ตัวละครที่ไม่เด่นบ้างอย่างซีซั่น4เนี่ยเดกุนี่แม่งโอ้โหแอร์ไทม์โดนลดลงไปเยอะมากคือการ์ตูนที่ขายคาแรคเตอร์แบบนี้มันจำเป็นมากๆนะที่จะต้องให้เวลากับตัวละครอื่นๆบ้างนะครับผมยิ่งเดกุมาประกบกับนี่ด้วยบิ๊กทรีของ UA โทกตะโทกตะนะครับผมแล้วเขาก็มีเรื่องราวที่โอ้โหจริงๆแล้วโทกตะเนี่ยเป็นตัวละครที่เกือบจะได้เป็นผู้สืบทอดพลังของออไม้แล้วแต่พอดีระหว่างทางเนี่ยครับออไม้เขาก็ได้มาเจอเดกุซะก่อนแล้วรู้สึกว่าเดกุเนี่ยคือจะเป็นคนที่ไม่มีอัตลักษณ์ก็จริงแต่ว่าหัวใจเขาคือออไม้คนต่อไปแน่ๆเพราะฉะนั้นนะครับออไม้เขาก็เลือกเดกุเป็นผู้สืบทอดพลังแต่โทกตะเนี่ยดูถึงตอนซีซั่น3โอ้โหตอนจบซีซั่น3อ่ะตัวละครโทกตะโคตรเก่งเลยโคตรเก่งเลยแล้วแม่งที่ไม่เก่งสัตว์อีกอย่างนึงคือ My Hero Academia เขาทำอย่างนี้ได้ดีนะผมรู้สึกว่าผมโอเคนะไม่รู้ว่าคนอื่นโอเคไหมคือการ์ตูนอ่ะพอมันยิ่งไปเรื่อยๆความโอเวอร์มันจะยิ่งไปเรื่อยๆเหมือนของ One Piece ก็เป็นนะคือพอยิ่งไปเรื่อยๆมันยิ่งโอเวอร์มันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แต่ว่า One Piece เขาเลือกไปทางนั้นไงแล้วเขาก็มาเนททางนั้นซึ่งมันก็ทำออกมาได้ดีแต่ My Hero Academia เนี่ยเหตุการณ์มันค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่เราจะสังเกตว่าเขาใช้ทริคหนึ่งทริคคือการสร้างให้มีตัวละครที่เป็นแบบเหมือนพลังที่โอเวอร์อยู่หนึ่งตัวนะโดยที่เป็นคู่ปรับตลอดการอย่างออลไมท์กับออลฟอร์วันนะครับเขาเป็นคู่ปรับกันปุ๊บถูกไหมแล้วไอ้เพดานตรงเนี้ยมันเป็นเพดานที่ตัวละครอย่างเดกุหรือซูเปอร์ฮีโร่หลายๆตัวเนี่ยเขาเป็นแรงบันดาลใจคือทุกคนที่มาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ส่วนใหญ่แล้วจะแบบออลไมท์เป็นคนสร้างแรงบันดาลใจมาแล้วอย่างเดกุนี่ก็คือมีบรรทัดฐานไว้แล้วว่ากูจะต้องไปให้ถึงออลไมท์แต่วันดีคืนดีไอ้บรรทัดฐานนั้นโดนทำลายปั๊มจริงๆแล้วอ่ะตอนที่ออไมท์ขึ้นไปยิ่งใหญ่แล้วโลกใบนี้ยังมีออไมท์คอยมาปั๊บคือไม่ต้องห่วงเพราะอะไรนะเหรอเพราะฉันอยู่ตรงนี้แล้วไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีบรรทัดฐานตรงนั้นอยู่ทำให้พวกแบบแก๊งมาเฟียแก๊งโจรต่างๆมันไม่กล้าออกมาเปิดเผยซึ่งไอ้จุดเนี้ยเป็นการขยายเรื่องราวได้ดีเพราะว่าตอนผมจำได้เลยตอนดูซีซั่น1ซีซั่น2เนี่ยผมกับเจ้าพีคุยกันนอกรอบก็คุยกันว่าถ้ามันยังเป็นมหาลัยอ่ะอยู่อย่างเงี้ยเรื่องราวมันอยู่ในร่วมมหาลัยเนี่ยมันจะยังไงเรียนจบก็คือจะจบการ์ตูนเลยไหมแต่พอออไม้สูญเสียพลังปั๊บมันทำให้ทุกอย่างมันเหมือนรีเซ็ตตอนที่ออไม้สูญเสียพลังปุ๊บมันเหมือนดีดนิ้วพวดแล้วแม่งรีเซ็ตทุกอย่างรีเซ็ตการขยายเรื่องราวมันเลยเกิดขึ้นจากนั้นน่ะเหมือนคล้ายๆกับวันพีชที่สตาร์ทยุคใหม่ด้วยการตายของโกดีโรเจอร์อย่างนั้นน่ะแต่อันนี้คือออไม้ได้ตายไปแต่เจ้าตัวยังอยู่นะแต่หมายถึงว่าพละกำลังต่างๆคือรูปภาพออไม้ในแบบที่ทุกคนพึ่งได้อะมันตายไปมันหายไปแล้วในซีซั่น4มันเลยแบบจริงๆซีซั่น4ผมมองว่าแม่งโคตรดราม่าเลยคือซีซั่น1 2 3เนี่ยโคตรมันไล่ระดับมาเรื่อยๆโคตรมันเลยแต่ซีซั่น4เนี่ยเป็นซีซั่นดราม่าเอาจริงๆส่วนตัวผมอะไม่ได้ติดเว้ยที่ My Hero Academia จะดราม่าบ้างแต่ผมมองว่า My Hero Academia ซีซั่น4นะผมว่าจืดคือมันสนุกเว้ยแต่ถ้าเปรียบเทียบกันใน4ซีซั่นน่ะผมว่าซีซั่น4จืดสุดเลยซีซั่น3โคตรมันน่ะจริงๆแต่ว่าซีซั่น4นะเขาก็มีจุดเปลี่ยนอยู่นะครับผม Endeavor ไปเจอศึกที่ต้องรับผิดชอบต้องไปเจอความรับผิดชอบยืนในตำแหน่งเบอร์1แทนออลไมท์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นนะครับพอ Endeavor มาทำหน้าที่เนี่ยคือฝีมือเขาสู้ออลไมท์ไม่ได้การ์ตูนเขาบอกเสมอนะครับบอกอยู่ตลอดเวลาว่า Endeavor เห็นแบบนั้นนะครับมีคนเก่งเวลาออกมาปั๊บเราจะรู้สึกถึงราศีความเป็นสง่าราศีรู้สึกถึงพลังที่มันโอเวอร์มากๆแต่
ในการ์ตูนเขาจะบอกย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าระยะห่างระหว่างเบอร์1กับเบอร์2ไม่ห่างกันมากเออพอห่างกันมากแบบเนี้ยมันเลยทำให้เวลา Endeavor ขึ้นมารับตำแหน่งอ่ะมันก็ยากสำหรับ Endeavor อะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดอาการแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วอีกอย่างที่ผมชอบพอออไมค์มันสูญเสียพลังปั๊บเขารีเซ็ตปุ๊บหนังเขาขยี้ไปที่เส้นเรื่องเขาใช้วิธีการพอออไมค์สูญเสียพลังปั๊บยุคสมัยเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนโฟกัสจากการที่ต้องพึ่งคนคนเดียวเออรัฐบาลเขาให้เหตุผลว่ามันไม่รู้ว่าจะอีกกี่ปีกี่ชาติถึงจะเกิดคนแบบออไมค์ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยใช้วิธีการปรับเปลี่ยนคือยุคสมัยมันจะเปลี่ยนสู่การที่มีซูเปอร์ฮีโร่คนเดียวไปเป็นซูเปอร์ฮีโร่กลุ่มนึงเนี่ยครับมันก็จะลิงก์กับพวกรุ่นของเดกูโทโดโรกิบาคุโกอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นรุ่นที่แบบว่าเน้นความสามัคคีมากขึ้นเออสังเกตว่าในซีซั่นหลังๆยิ่งซีซั่น4เนี่ยมันจะมีตัวละครที่แม่งแบบเขาใช้พลังแล้วอุดรอยรั่วซึ่งกันและกันนะเออไอ้เหี้ยนี่ฉลาดมากนี่ฉลาดมากไอ้ตัวละครจากแก๊งมาเฟียของชิซากิเออช่วงนั้นน่ะช่วงนั้นน่ะผมมองว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่โอเคการวางตัวละครแบบนี้การวางโมเมนต์แบบนี้นะครับให้แบบว่าตัวละครมันอุดร้อยรั่วซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่าโอ้โหแม่งเวิร์กมากซึ่งมันต่อยอดไปทางเนี้ยผมเห็นด้วยเออผมเห็นด้วยเลยแล้วคราวเนี้ยในซีซั่น5เนี่ยผมก็หวังนะณตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูนะครับย้ำอีกครั้งนึงณตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูนะผมก็หวังเหมือนกันนะว่าในซีซั่น5เนี่ยมันน่าจะกลับมามันและดุเดือดเหมือนเดิมเพราะว่าในซีซั่น4เนี่ยเราสรุปเหตุการณ์ได้ว่าพวกแก๊งพระเอกพวกแก๊งเดกุโทโดโรกิบาคุโกอะไรเงี้ยเขาก็ได้ใบอนุญาตการเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบชั่วคราวมาแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวในซีซั่น5เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นนะครับเปลี่ยนถ่ายสู่การทำงานจริงๆและเริ่มเปิดเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคสมัยใหม่จากเรื่องราวที่เป็นแค่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยทะเลาะเบาะแว้งกันไปเจอการสอบการฝึกหนักทุกคนเริ่มพัฒนาหาท่าไม้ตายมันจะไม่ใช่แล้วมันจะเป็นการที่เริ่มที่จะก้าวสู่ความเป็นจริงแล้วพอก้าวสู่ความเป็นจริงผมชอบหนึ่งอย่างก็คือมันเริ่มมีตัวละครที่ตายกันจริงๆแล้วมันเริ่มเข้าสู่ชีวิตจริงแล้วอย่างในตอนซีซั่น4มันมีตัวละครตัวหนึ่งคือไนท์อายไนท์อายเป็นอดีตผู้ช่วยนะครับต้องบอกว่าอดีตผู้ช่วยของออไมค์เขามีพลังในการเห็นอนาคตของคนคนนั้นคือถ้าไปแตะใครก็จะเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าของคนคนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดกุก็เคยปะมือด้วยมาแล้ว1ครั้งนะครับตอนสมัครงานกับบริษัทของไนท์อายนะครับก็ได้รู้แล้วล่ะว่าคนนี้เก่งมีการรู้ล่วงหน้านู่นนี่แต่ตัวละครตัวนี้สุดท้ายก็ตายเนี่ยผมว่าการ์ตูน My Hero มาถึงซีซั่นที่4ถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าซีซั่นที่4เป็นซีซั่นที่จืดหน่อยแต่ว่าผมว่ามันเป็นอีกก้าวที่สำคัญของ My Hero นะที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก้าวไปสู่ความจริงจังมากขึ้นคือผมหวังนะหลังจากที่ดูซีซั่น4จบผมก็หวังอยู่นะครับว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความเข้มข้นมากขึ้นในส่วนของดราม่าก็ดีในส่วนของเนื้อเรื่องก็ดีเพราะว่าเราได้เห็นแล้วนะครับว่าความขัดแย้งระหว่างเหล่าฮีโร่กับเหล่าวิลเลียนเนี่ยมันมากมายขนาดไหนอีกอย่างนึงวิลเลียนที่อยู่ใน My Hero มีอุดมการณ์เป็นของตัวเองที่ชัดเจนอย่างอุดมการณ์นะครับของตัวละครตัวนึงที่ผมจำได้ว่ามันโอ้โหเด่นมากแล้วก็อยู่ในซีซั่น4ก็คือเป็นอุดมการณ์ของชิซากิหรือโอฮอลนั่นนะฮะเขามีอุดมการณ์ว่าไอ้ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่พวกนี้นะเขาต้องการรีเซ็ตมันเขาต้องการลบล้างนะครับสร้างความทัดเทียมสร้างความเท่าเทียมให้กับสังคมคืนมาเขาก็มีวิธีการที่สุดโต่งไอ้อุดมการณ์แบบนี้แหละมันถึงแบ่งแยกนะครับเราซูเปอร์ฮีโร่กับเราวิลเลียนออกจากกันแต่คราวนี้จุดเริ่มต้นของ My Hero Academia มันเป็นเรื่องราวของนักเรียนในรั้วมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะที่แบบว่าอยู่ในวัยเรียนนั่นนู่นนี่กำลังฝึกหัดแต่พอมันก้าวขึ้นมาปั๊บไอ้เหตุผลตรงเนี้ยมันเลยดูสำคัญและดูเป็นเหตุเป็นผลดูน่าสนใจขึ้นกับก้าวต่อไปนะครับผมแล้วก็ใครที่กำลังดูผมดูภาคไทยนะซึ่งภาคไทยที่ผมดูเนี่ยก็เป็นของป๊อปผมชอบของป๊อปนะภาคไทยเขาภาคอร่อยภาคอร่อยอีกอย่างนึงคือถ้าใครดูภาคไทยของป๊อปอยู่แล้วเนี่ยคุณจะรู้อยู่แล้วว่าการที่ตัวละครบาคุโกเขาแบบโชว์พลังมันไม่ได้น่าตื่นตาตื่นใจนะอันนี้ไม่ได้อีโก้ด้วยครับไม่ได้แบบต้องการจะถมถุยหรือต้องการจะโชว์เหนือโชว์เก๋าอะไรแต่ว่าตัวละครตัวนี้มันภาคสุดตลอดเวลาอยู่แล้วคือไม่มีผู้ธรรมดาผู้ธรรมดาของบาคุโก
ก็คือการพูดด้วยน้ำเสียงที่สุดลำคออยู่แล้วเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันปล่อยอารมณ์สุดแบบอ้าวไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเราไม่ได้แบบหวือหวากับมันแต่ว่าตัวละครตัวนึงที่ผมมองว่าปกติแล้วมันไม่ได้สุดขนาดนั้นไงแล้วพอเวลาอารมณ์ปล่อยสุดปั๊บมันก็จะโอ้โหโอ้โหโอ้ยได้เหมือนกันนี่หว่าคือเดกุเออตัวละครเดกุพากย์โดยพี่ไบนะครับผมก็ต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยพี่ไบเขาก็จะพากย์นิ่มๆนะอินกับตัวละครไปนะภาคนิ่มๆอินๆไปไหลไปเรื่อยๆนะครับผมมีจังหวะอารมณ์นู่นนี่ก็เก็บได้หมดนะครับผมดีใจเสียใจโศกเศร้าอารมณ์ขึ้นๆลงๆเก็บได้หมดแต่มันก็จะมีบางครั้งนะในช่วงซีซั่นหลังๆที่ตัวละครเดกุมันเริ่มโตแล้วไงมันเริ่มเผชิญกับเหตุการณ์หลายๆหลายอย่างมันเริ่มเผชิญกับการสูญเสียหลายอย่างอย่างอ๋อไม่สูญเสียพลังก็จะแบบว่าต่อไปเป็นคิวของนายแล้วนะต่อไปเป็นนายแล้วนะที่จะต้องมายืนอยู่จุดของฉันอะไรอย่างเงี้ยไอช่วงเหตุการณ์นั้นก็โหขนลุกไม่ได้ปวดขี้ขนลุกจริงๆแล้วก็มันจะมีจังหวะที่เดกุแม่งแบบไม่เข้าใจไหมแล้วดูโอเคอ่ะผมมองว่าภาคไทยมันโอเคคือถ้าใครต้องการจะเสพภาคไทยแล้วถามผมว่าผมดูของอะไรอยู่คือผมดูของป๊อปอยู่นะครับผมเช็คล่าสุดมันก็จะมีถึงซีซั่น4เนาะแล้วก็ซีซั่นภาคพิเศษก็จะเป็น OVA ก็ย้ำกันอีกครั้งนะพอคุณดูไปจนถึงช่วงที่มันจะต้องมีการสอบใบรับรองการเป็นซูเปอร์ฮีโร่อ่ะก่อนหน้านั้นน่ะมันจะต้องมีการทดสอบไอ้ OVA นี่แหละคือการทดสอบก่อนจะไปสอบเอาใบรับรองการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ชั่วคราวก็คือมันจะอยู่ช่วงรอยต่อระหว่างซีซั่น3ไป4ช่วงเนี้ยส่วนซีซั่น5ภาคไทยของป๊อปเนี่ยก็ต้องคงผมก็ต้องรอลุ้นกันน่ะว่ามีไหมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีวี่แววเลยว่ามันจะมีไหมภาคไทยอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นกันแต่ผมว่าการ์ตูนเฮียมันคนนิยมเยอะอยู่นะซึ่งผมส่วนตัวผมเชียร์ให้มีซีซั่น5ถ้ามีซีซั่น5มาเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวการ์ตูนเรื่องต่อไปผมว่าจะเก็บ Attack on Titan มาคุยกับทุกคนดีไหมเพราะ Attack on Titan มีคนขอมาเยอะจริงๆมี Tokyo Revenger ที่เจ๊ไมค์เขาก็คอมเมนต์เอาไว้แล้วก็มีการ์ตูนอีกนะครับที่เพื่อนๆคอมเมนต์เอาไว้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะทยอยเก็บแต่ว่าขอดูนี่ก่อน Attack on Titan ส่วนMy Hero Academia ก็ทบทวนความรู้สึกผมให้ฟังอีกรอบนึงก็คือซีซั่น1 2 3มันไล่ระดับไปเรื่อยๆซีซั่น3โคตรมันโคตรจะมันแต่ซีซั่น4เนี่ยผมว่ามันดราม่าไปหน่อยแต่ก็นะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนถ่ายไปซีซั่น5ผมไม่แน่ใจว่าซีซั่น5เรื่องราวมันจะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนแต่ผมว่าซีซั่น5น่าจะเป็นเรื่องราวที่มันอยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัยมากขึ้นและเป็นเรื่องราวที่เอาไม้สูญเสียพลังและเพราะฉะนั้นวิลเลียนตัวที่มันซ่อนๆหลบๆนะครับอย่างมันจะมีพวกยาคูซ่าหยอดเอาไว้ด้วยซึ่งแม่งไอเซตอัพแบบนี้โคตรจะมันซึ่งซีซั่น4มันเป็นเหมือนรอยต่อเพราะฉะนั้นซีซั่น4ผมก็มองว่าจืดๆเหมือนเป็นซีซั่นพักเหนื่อยแล้วก็ดูกันชิวๆไปส่วนตัวผมดูชิวๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีการ์ตูนอะไรที่มันๆเจ๋งๆนะก็ลองคอมเมนต์นะครับแนะนำผมได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมก็จะเก็บนะครับผมช่วงนี้ก็นอนหนังก็จะสลับแบบนี้นะครับมีหนังบ้างมีอนิเมะบ้างการ์ตูนสลับกันไปสลับกันไปนะแล้วก็โคตรหนังพีคอย่าลืมครับเดี๋ยวผมไปหาโคตรหนังพีคมารีวิวให้ทุกคนดูอีกเอาแบบว่าเกรดรองๆหน่อยนะไม่ต้องเป็นแบบระดับปรมาจารย์มากระดับพวกนั้นนะพวกเรารู้อยู่แล้วนะแต่ว่าพยายามเลือกหนังที่มันแบบอยู่ในระดับกลางๆถึงล่างๆหน่อยแต่มันโคตรพีคเลยอะไรอย่างเงี้ยลองดูสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้นอนหนังด้วยนะครับผมนอนหนังมีหลบสมาชิกแล้วนะต้องการจะสนับสนุนนอนหนังก็เลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมเลยครับผมไม่ว่าแอนิเมชันเรื่องนั้นมันจะเป็นแอนิเมชันที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามแอนิเมชันทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าแอนิเมชันเรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ My Hero Academia สนุกเป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่ชอบมากถึงแม้ว่าซีซั่น4จะแผ่วๆหน่อยแต่มันก็เหมือนเป็นสะพานเชื่อมนะให้เราอยากดูซีซั่น5เร็วๆนะครับผมยังไงซะเนี่ยก็หวังว่าทางป๊อปจะหยิบมาทำเป็นเวอร์ชันภาคไทยให้เราได้ดูมันๆกันในเร็วๆนี้นะคิดว่านี่คาดเดาจากผมท็อปนอนหนังนะครับผมอ่ะยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ